สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอ t โต95ที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกาเด็กเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดละรังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคำตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณน่ารักแค่ไหนใน,ในสายตาเขาเออหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ คุณขอมาเราจัดให้แน่นอนคุณน่ารักแค่ไหนในสายตาเขาคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่แปดถ้วย eight of cups the chariot อืมโอ้ Ooh, the star ไม่ธรรมดานะเนี่ย the magician ไม่ธรรมดาจริงด้วย the emperor แล้วก็ก้าวไม้เท้า knight of wands ไม้เท้าหรือคาถาก็ได้นะครับความหมายเดียวกันนะหกไม้เท้า six of ones แล้วก็นารักเช่นเคย strange โอ้โหใบนี้มาผมชอบเลยสิงโตน่ารักคุณที่จะกไพ่กองที่หนึ่งเดี๋ยวมาขยายความกันนะว่าคุณน่ารักแค่ไหนในสายตาเขาแต่ก่อนจะขยายความก็ต้องย้าเช่นเคยทุกครั้งว่านี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูมารับชมครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคมาดูกันเลย คุณกองที่1คุณน่ารักแค่ไหนใน,ในสายตาเขาต้องบอกเลยว่าคุณน่ารักมากในสายตาเขานะคุณน่ารักมากๆในสายตาเขาเลยแต่ทําไมถึงน่ารักแล้วน่ารักยังไง มาเริ่มต้นมาจากที่คนคนนี้มีความผิดหวังใดๆมาแล้วแต่กำลัง move on จากอดีตอันเจ็บปวดของเขาไม่ว่ากำลัง move on หรือ move on ได้มาแล้วก็ตามแต่นะเอาเป็นว่าเขาเคยมีอดีตฝังใจบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเออถ้า move on ได้แล้วก็ยังมีปมอยู่แต่ถ้ายังอยู่ระหว่าง move on ก็คือยังเหมือนกับเออยังอดีตยังเวียนวนมาหลอกหลอนชีวิตอะไรแบบนี้คนคนนี้พยายามเดินหันหลังให้อดีต ออพยายามมุ่งหน้าสู่ปัจจุบันทำสิ่งที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นแต่เขายังรออดีตตามมาหลอกหลอนอยู่คนคนนี้พยายามเสาะหาสิ่งดีๆให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหางานอดิเรกทำหรือหากิจกรรมนี่นั่นนู่นทำเยอะไปหมดก็ยังไม่ช่วยอะไรสักเท่าไหร่มันเหมือนบางทีอาจจะเป็นตีความได้ว่าเป็นการวนเวียนอยู่ในความคิดตัวเองก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจริงๆหรือวนเวียนอยู่ในความคิดตัวเองได้ทั้งนั้น และเขาก็มีโอกาสได้เจอคุณเออเจอคุณเราปาฏิหาริย์ไม่ว่าจะมาเจอกันโดยบังเอิญหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อไว้เถอะว่าความบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้วเพียงแต่ว่าจะได้พบได้เจอได้เกิดขึ้นเมื่อไรเท่านั้นเองนี่ตามความเชื่อนะครับคุณทําให้ชีวิตเขาสดใสขึ้นคุณดูเป็นคนที่โดดเด่นมาก ไม่ว่าคุณและเขาจะเจอการจากเหตุการณ์อะไรอีเวนต์แบบไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นไปทําบุญแล้วเจอการเจอกันตามงานมงคลงานแต่งเพื่อนงานแต่งญาติหรืองานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทงานเลี้ยงสังสรรค์ของเพื่อร่วมงานอะไรแบบนี้เป็นไปได้หมดที่กิจกรรมดีๆงานมงคลจะชักนําพาให้คุณและเขามาเจอกันครั้งแรกที่เขาเจอคุณเขาก็ปิ๊งคุณแล้วแต่เขายังทําอะไรได้ไม่มาก คุณดูเป็นดาวเด่นในสังคมนั้นๆไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเหตุการณ์ไหนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะอย่างเช่นเอองานบุญงานแต่งงานงานมงคลงาน,งาน,งาน,งานอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณกับเขามาเจอกันเนี่ยคุณดูเป็นดาวเด่นในงานนั้น ถ้าเจอกันจากงานแต่งงานคุณเนี่ยสวยหรือหล่อเด่นไม่แพ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่เรียกว่าออร่าเปล่งประกายออร่าพุ่งมากเออเป็นที่จับตามองในงานนั้นๆในกิจกรรมนั้นๆหรือถ้าเป็นอีเวนต์อื่นใดงานมงคลอื่นๆใดก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นงานแต่งงานคุณจะเป็นคนที่ดูโดดเด่นในงานนั้นมากๆเป็นไปได้ที่บางท่านอาจจะเป็นคนที่ เป็นคีย์สำคัญของงานเป็นแม่งานหรือเป็นฝ่ายประสานงานที่ต้องเดินไปเดินมาตลอดแล้วก็มีผู้คนเห็นตลอดแล้วก็คุณก็เด่นมากไม่ว่าจะเด่นโดยบุคลิกภาพอยู่ส่วนตัวอยู่แล้วหรือเด่นโดยหน้าที่ก็แล้วแต่ตีความได้ว่าคุณเป็นคนเด่นของสังคมของคุณมีโอกาสที่บางท่านอาจจะเป็นพิธีกรหรือคนที่ทําหน้าที่บนเวทีอะไรแบบนี้ผู้เป็นผู้ประสานงานโดยตรงที่มีความโดดเด่นก็เป็นไปได้นะครับ อย่างไรก็แล้วแต่ความเดือดดาเนี่มันไม่ใช่แค่หน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายดังกล่าวมันหมายถึงคุณยืนเฉยๆคุณก็เด่นแล้วอ่ะอะทายให้อย่างนี้เลยนะคุณแต่ตาต้องใจเขาเปรี้ยงแรกตั้งแต่เจอกันละการเจอกันครั้งนี้มันทําให้เขารู้สึกดีขึ้นราวปาฏิหารเหมือนกับว่าได้พบชีวิตใหม่ <S <S เออ ปลุกความเป็นเอมเพอเรอร์ของเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ธรรมดาคนคนนี้คนคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาตามพลังงานไพ่นะครับไม่ว่าชีวิตจริงเขาจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตามไพ่นี่คือเขามีความเป็นเอมเพอเรอร์อยู่แต่เป็นเอมเพอเรอร์ที่งอยงอยเศร้าโศกเสียใจมามูฟออนอดีตมาอะไรแบบนี้ทำให้เขาไม่ค่อยฉายแววเท่าไหร่เออดูหงอยเงาดูไม่ค่อยมีสง่าราศรีแต่เมื่อเขามาเจอคุณเมื่อเขามีความสดชื่นกลับคืนมาอีกครั้ง เขาจะใช้แวลเอ็มเพอเรอร์อีกครั้งคนคนนี้ก่อนมาเจอคุณบุคลิกลักษณะจะดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่บางคนดูหน่อยๆด้วยซ้ําแต่หลังจากเจอคุณแล้วเขาจะดูกระดีกระดามีกระปรี้กระเป๋ามีความสดชื่นในแววตาในท่าทางมากขึ้นคุณไปสังเกตดูนะถ้าทุกวันนี้คบหากันอยู่แล้วหรือเป็นเพื่อนกันแล้วหรือเริ่มรู้จักกันแล้วคุณลองไปสังเกตท่าทีเขาดูเขาจะดูสดชื่นกระปรี้กระเป๋มากเวลาอยู่ต่อหน้าคุณเออบางทีก็อาจจะดูลกๆเหมือนกับ ประมาตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกเหมือนอเลอร์ตลอดเวลามีพลังงานตลอดเวลาเรียกว่าอยู่เฉยไม่ได้ต่อหน้าคุณอยู่นิ่งไม่ได้ว่า่งนั้นล้นนะออว่าจะทำยังไงดีให้คุณพึงพอใจอะไรแบบนี้คนคนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ดีคบได้เพียงแต่ว่าเขายังมีความกังวลอยู่เขายังตัดอดีตได้ไม่หมดแล้วก็ยังมีความกลัวว่าถ้าเขาสารสัมพันธ์กับคุณมันจะจบลงแบบอดีตที่เขาเจอมาหรือไม่คนคนนี้ยังโดนอดีตหลอกหลอนอยู่นิดๆิด,ดไม่ต้องกังวล คนคนนี้ด้วยความเป็นมีความเป็นเอเมอร์เรอร์สูงมากต่อให้เขาจะเคยพ่ายแพ้เคยเจ็บปวดมาขนาดไหนการมาเจอคุณครั้งนี้ทําให้เขาดีขึ้นมากปลุกพลังความเป็นเอเมอร์เรอร์ขึ้นมาอีกครั้งและเขามีความมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างสดชื่นรวมไปถึงการครบหาคุณไม่ว่าจะในฐานะอะไรคุณน่ารักในสายตาเขามากๆกับคําถามนี้ยืนยันได้เลยจากพลังงานหน้าไพา่ คุณมีความน่ารักมากๆคุณโดดเด่นอยู่แล้วคุณดูมีสง่าราศีออร่าจับอยู่แล้วและคุณน่ารักมากๆในสายตาเขาถ้าคุณกับเขามีการครบหากันได้ไม่ว่าในสถานะอะไรก็แล้วแต่เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นคอนเนคชั่นซึ่งกันและกันหรือแม้แต่การจะเข้ามาลองคบหาศึกษาดูใจแบบคู่รักก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะบางท่านจะคบกันแล้วตอนนี้ก็แล้วแต่หรือว่ากําลังช่างใจอยู่ว่าจะคบหรือไม่คบดีจะดูใจกันไม่อะไรแบบนี้สามารถทําได้เพราะดวงของคุณนะ มีความเป็นคู่มิตรสูงมากเขาจะยอมคุณแล้วคุณจะเอ็นดูเขาอะเหมือนภาพนี้เลยตามภาพนี้เลยสิงโตเชื่องเชื่องกับสาวงามไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดพลังงานสลับฝั่งกันได้คุณน่ารักแค่ไหนใน,ในสายตาเขาบอกเลยว่าคุณน่ารักมากๆในสายตาเขาเป็นคนที่พลิกฟื้นชีวิตเขาได้จุดประกายให้เขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเอ็มเพอเรอร์ผูห้หงอยเหงากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะคุณนะครับคุณเดอะสตาร์กองที่หนึ่งนี่ทายให้ขนาดนี้เลยนะสบายใจได้ จะเอาไปฟินจิกหมอนก็ได้อนุญาตไม่ว่ากันเพราะว่าถือว่าเรามาให้พลังงานบวกกันกับสิ่งดีๆหน้าพ่ดีเราก็ทายดีแต่ก็อย่าดีใจเกินไปจนประมาทถือว่าดูเพลินๆแล้วก็ได้รับแนวคิดอะไรแบบนี้แนวทางในการดําเนินชีวิตก็อย่างที่บอกเสมอนะครับดูเพลินๆดูดวงดูให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้เป็นแนวคิดแนวทางเอาไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตด้วยเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการวันนี้นะครับในหัวข้อคุณน่ารักแค่ไหนในใสายตาเขาเออคุณดูน่ารักแค่ไหนในใสายตาเขาคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ห้าถ้วยไฟออฟค p s d เด็ดไม่ต้องกลัวเด็ดนะครับเดดคือการเปลี่ยนแปลงการเหมือนได้รับชีวิตใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้การก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ได้ เดอะเฮอร์มิตเออยังไงกันคนนี้เดอะไฮพริต s สสวยสวยเอ,อ้ยเสน่ห์แรง The e เอมเพรสสุดยอดอสเวินถ้วยในออฟคัพสหกเหรียญ Six of Pentacles และสำคัญสุดๆใบนี้ The Sun สุดยอดคุณกองที่สอง คุณดูน่ารักแค่ไหนในใสายตาเขาบอกเลยว่าน่ารักสุดๆไปเลยนะแต่ก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ําทุกครั้งเช่นเคยว่าน,นี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคไปกันเลยคุณกองที่2คุณน่ารักแค่ไหนในสายตาเขาบอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักยังไงกันเขาคนนี้ที่คุณนึกถึงนี้ที่คุณถามถึงนี้มีโอกาสที่จะเป็นใครสักคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณแต่ก่อนหน้านี้เขามีความผิดหวังในชีวิต เป็นคนที่อดีตยังวนเวียนอยู่ในเรียกว่าจิตวิญญาณยังถูกอดีตหลอกหลอนเออเรียกนี้แล้วกันเพราะว่าเนี่ยตามความห้า้วยเนี่ยเขาหมดแต่มองอดีตมองถ้วยที่ล้มไปแล้วแต่ไม่มองปัจจุบันไม่หันมามองถ้วยที่ยังตั้งอยู่ปัจจุบันดีๆเขาไม่มองเขาหมดไปมองอดีตที่ล้มไปแล้วจบไปแล้วคนคนนี้ค่อนข้างอมทุกมีแนวโน้มที่ก่อนจะมาเจอคุณเนี่ยเขาคิดจะละทางโลกอ่าเริ่มปรงชีวิตละอยากได้ชีวิตใหม่ๆที่สงบกว่าเดิม บางคนอาจจะหันหน้าเข้าหาทางธรรมบางคนอาจจะเคยไปบวชหรือบวชไปแล้วสึกมาแล้วอะไรแบบนี้เป็นไปได้ไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดการบวชการปฏิบัติธรรมเราหมายรวมไปเลยว่าการหันหน้าเข้าหาทางธรรมนะครับไม่ว่าจะเข้มข้นอ่เคร่งครัดแค่ไหนเอาเป็นว่าคนคนนี้มีโอกาสมุ่งหน้าเข้าหาทางธรรมหรือมุ่งหน้าเข้าไปแล้วเออแล้วก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วตอนนี้ หลังจากที่เขาเหมือนได้ชีวิตใหม่จากการไปพักใจจากการไปสงบจิตใจหรือแม้แต่กระทั่งปฏิบัติธรรมครั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาสบายใจขึ้นและเขามีโอกาสได้เจอคุณเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์มากมายเขาหลงสเสน่ห์คุณตั้งแต่แรกเห็นอ้าวสิเอเอ,าเอาทายให้อย่างนี้เลยใบยนี้มาทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ว่าคุณกับเขาจะเจอกันด้วยเหตุการณ์ใดอีเวนต์ใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะเด่นชัดมาก มีโอกาสจะเจอกันจากงานบุญงานกุศลและงานมงคลใดๆหรือแม้แต่เพื่อนฝูงคนรู้จักคอนเนคชันแนะนำมาเขาประทับใจคุณตั้งแต่แรกคุณมีสเสนอดึงดูดมากเลย แล้วก็ยังมีความเป็นเอ็มเพรสใบนี้ออกมาคือความสวยสงามีความเพียบพร้อมเป็นคนที่เพียบพร้อมมากไพเอ็มเพรสจักรพรรดินีสวยสง่าราวเจ้าหญิงอะไรแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับฝั่งเป็นตัวคุณได้ไม่ต้องแบ่งแยกชายหญิงนะครับเพราะว่านี่คือพลังงานรวมเขามองคุณสูงส่งมากตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ด้อยเพียงแต่ว่าเ,ออเขาอาจจะมองคุณด้วยสายตาชื่นชมมากไปหน่อยทําให้เขายกย่องคุณสูงคุณอาจจะเขินหรือว่า ถ่อมตนว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นโอเคไม่เป็นไรไม่ว่าตัวจริงของคุณสถานะจริงๆของคุณทางสังคมจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ในสายตาเขาคุณคือเอ็มเพรสและเขาก็อยากมายื่นความสัมพันธ์ดีๆให้ตัวเขาเปรียบเสมือนอัศวินถ้วยที่อยากมาสารสัมพันธ์ธนายตรีมาทําความรู้จักมายื่นความสัมพันธ์มามอบสิ่งดีๆมาเรียกว่ามาขอโอกาสทางใจว่าเอออยากมารู้จักจังเลยแบบนี้รู้จักได้ไหมครับขอคบได้ไหมครับแบบนี้ขอคบได้ไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดตัวแทนความอัศวินถ้วยคือการอยากมาสารสัมพันธ์ทนามตรีอยากมาผูกมิตร เอออยากมาผูกมิดใช้คําว่าผูกมิดแล้วกันยังไม่เรียกว่าจีบเพราะว่าดูแล้วยังไม่จีบคนนี้จะยังไม่จีบแบบรุ่มร่ามจะไม่เข้ามาทํารุ่มร่ามบ้าบอๆคนนี้จะไม่ทําอย่างนั้นดูทรงแล้วจะมาอย่างสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนเออประมาณนี้นะสายบุญชัดๆคุณกับเขามีบุญร่วมกันมาถึงได้มาเจอกันเนี่ยแหละการเจอกันของคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญและถ้าในชีวิตจริงนะ ถ้าในชีวิตจริงสถานภาพของคุณสูงกว่าเขาจริงๆเป็นเอ็มเพรสจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายของเขาเป็นเป็นนายหญิงหรือเป็นลูกสาวเจ้านายแบบนี้อะไรแบบนี้นี่คือการตีความตรงๆต,ตามเอ็มเพรสย้ําอีกครั้งว่าถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับฝั่งเป็นคุณได้เช่นกันนะครับเออถ้าคุณฐานะเหนือกว่าเขาจริงๆเนี่ย มันจะมีโอกาสคบหากันได้อย่างไม่ขัดไม่เขินเพราะค่อนข้างศีลค่อนข้างเสมอกันบุญบาร,รมีค่อนข้างเสมอกันเออไม่ว่าทรัพย์สินทางโลกสถานะหน้าตาฐานะทางโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่คุณกับเขาศีลบาร,รมีใกล้เคียงกันไม่ธรรมดาคู่นี้ถามว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมยังไม่ชัดเจนพลังงานกองนี้ความเป็นคู่รักยังไม่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนสุดๆคือ เป็นแสงสว่างซึ่งกันและกันได้ทายให้อย่างนี้เลยความเป The Sun. ็นเดอ์ซันไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งในสำรับนะครับของไพ่ทาโร่สากลน,นะเดอะซันออกมาทายดีได้เลยว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แน่นอนและกับคําถามนี้ที่ว่าคุณน่ารักแค่ไหนในสายตาเขาบอกเลยว่าน่ารักสุดๆไปเลยไม่ใช่น่ารักธรรมดาน่ารักมีสง่าราศีมีเสน่ห์อีต่างหากประมาณนี้คุณกองที่สองสบายใจได้เลยนะครับ ไม่ว่าชีวิตจริงคุณและเขาจะมีสถานะฐานะอย่างไรแต่คุณศีลเสมอกันมากดังกล่าวบุญหนุนนำชักพามาให้เจอกันครั้งนี้เขาฟื้นจากความหงอยเหงาในอดีตได้และเหมือนมีชีวิตใหม่เมื่อเจอคุณคุณน่ารักสุดๆในสายตาเขาเลยนะครับคุณกองที่2ครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโรพ่พิกอาการวันนี้หัวข้อ คุณน่ารักแค่ไหนในใสายตาเขาเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณน่ารักแค่ไหนในใสายตาเขาคุณขอมาเราจัดให้คุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ราชินีถ้วย Queen of Cups 1ถ้วย Ace of Cups The Devil โอ้ Devil มาทำไมตำแหน่ล้เหลือหรือเปล่าเออ6ถ้วย Six of Cups เอ้ยดีดีด,ดี The Elephant สิ่งศักสิครูบอาจารย์ดูแลอยู่สบายใจได้ความสัมพันธ์นี้ The h a n g m a นอาจจะใช้เวลามากสักหน่อยแต่ดีค่อยๆโต7เหรียญ7 of Pentacles 2เหรียญ t o f Pentacles โอเคคุณทเรียกไพ่กองที่3นะครับก,ก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ำเช่นเคยว่านี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึงนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคมาดูกันเลยว่า คุณกองที่3คุณน่ารักแค่ไหนใน,ในใสายตาเขาเออคุณดูน่ารักแค่ไหนใน,ในใสายตาเขาบอกเลยว่าวันนี้พลังงานทั้ง3กองของคลิปนี้วันนี้ไม่แผ่วไม่มีใครยอมใครเลยคุณกองที่3ก็เช่นกันคุณก็น่ารักสุด สำหรับเขาเลยส่วนกองที่3นี้มีความโดดเด่นในแง่น่ารักแบบนิ่มนวลสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนอะไรแบบนี้ความเป็นราชินีถ้วย2กองที่ผ่านมาจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับส่วนกอง3นี่จะเป็นสไตล์ราชินีถ้วยหวานหวานงุ้งงิ้งอะไรแบบนี้ถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับฝั่งเป็นพลังงานฝั่งคุณได้ไม่จําเป็นต้องแยกชายหญิงเพราะนี่คือพลังงานรวมและเอาจริงๆคุณผู้ชายก็สามารถอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลได้เช่นกันไม่ต้องไปแบ่งแยกนะครับ ความเป็นราชินีถ้วยชัดเจนบุคลิกภาพดังกล่าวไม่ว่าคุณกับเขาจะเจอกันด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เขาปิ้งคุณตั้งแต่ครั้งแรกอีกแล้วกองนี้ก็ไม่แผ่วเลยนะกองสองกองที่แล้วว่าไม่แผ่วแล้วกองนี้ก็ไม่แผ่วเขาปิ้งแรกคุณอีกแล้วปิ้งแรกเออปิ้งอย่างเดียวไม่พอคนคนนี้มีความเดวิลในใจด้วย คิดกับคุณไปไกลถึงไหนถึงไหนแล้วเออแต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่ความคิดคนคนนี้อาจจะจินตนาการทะลุมิติไปแล้วว่าเอ,อเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างคุณอย่างเงี้ย ถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์ได้ใกล้ชิดแนบชิดจะแซบไหมนะจะมีด้านแซบแอบอยู่ไหมนะเหมือนเขามีเซนต์บางอย่างว่าคุณก็มีด้านแซบที่แอบอยู่เงียบๆอะไรแบบนี้ตรงไม่ตรงลองดูนะผมอ่านตามหน้าไพ่นะครับเพราะความเดวิลเนี่ยมันคือ2ฝั่งเลยคุณก็ได้เขาก็ได้ไอเดวิลฝั่งเขาก็คือสเสน่ห์ตันหาราคากรรมรมพูดง่ายๆเหมือนมองคุณแล้วอยากได้อะเขาเห็นคุณแล้วเขาอยากได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งคุณก็คือเดวิลในตัวคุณก็คืออ่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ถ้าคุณควบคุมเดวิลใน ตัวเองได้คุณจะมีเสน่ห์แต่ถ้าเดวิลควบคุมคุณคุณจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาเลือกเอาว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนอันนี้ให้เกิดความรู้ไว้เออเดวิลคือสองฝั่งฝั่งเขาก็ได้ฝั่งคุณก็ได้ฝั่งเขาคือความอยากได้อยากมีอยากได้คุณนั่นแหละเออตรงๆส่วนฝั่งคุณก็คือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจนทําให้เขาอยากได้โอเคไม่งงนะไปต่อแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไอ้เจ้าเดวิลเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความคิดในใจเออไม่ได้แสดงหรือกระทําออกมาเพราะ เขายังมีคุณธรรมมากพอที่จะเข้าหาคุณด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีมารยาทถูกกาละเทศะนี่ยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้ปรบมือให้คนนี้มาดีมาสุภาพแต่ถ้าชีวิตจริงคุณบอกว่าไม่เห็นตรงเลยพี่มอสเขามาลุกแรงโปรโมชั่นหนักถึงเนื้อถึงตัวเป็นไปได้ว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นนะครับหรือเป็นไปได้ว่ามันเกิดความคลาดเคลื่อนบางอย่างอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าดเูเพลินเป็นแนวทางพอนะ ผมอ่านไปตามหน้าไพ่ไพ่ออกมาอย่างนี้ต้องทายอย่างนี้ไว้ก่อนโอเคนะเขาจะเข้าหาคุณด้วยความสุภาพไม่ว่าใจเขาจะร้อนรุ่มขนาดไหนอยากจะประชิดตัวคุณขนาดไหนแต่เขายังคงสุภาพเรียบร้อยอยู่เออมาดีมาถูกกาลเทศะและความสัมพันธ์นี้จะอยู่ในสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่ออาจจะบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาก็ได้เป็นไปได้นะครับตีความได้2ออย่างเลยคือหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ต้องกลัวอันตารายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านมองอยู่เออจะไม่ให้เกิดอะไรเกินงามแน่นอนหรือสองคนคนนี้แหละที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดหามาให้เขาถึงดูดีดูมีเมตตาดูมีความเอ็นดูคุณอ่ะเออไม่ว่าอายุจะมากจะน้อยจะห่างกันแค่ไหนแต่ในสายตาของเขาคุณน่ารักมากน่ารักเหมือนเด็ก น้อยตามความหกถ้วยเนะี่ยเหมือนมาเจอคนถูกใจที่มีความน่าเอ็นดูประมาณนี้นะเออแต่ความสัมพันธ์นี้ก็อย่างที่บอกอไม่ต้องกลัวอันตรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้ ความสัมพันธ์นี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานไม่ว่าคุณจะตัดสินใจคบกันแค่ไหนในสถานะระดับไหนประมาณไหนถ้าเป็นเพื่อนกันก็จะเป็นเพื่อนกันได้อย่างยาวนานถ้าเป็นคนรู้จักเฉยๆไม่ได้คิดอะไรก็จะรู้จักกันไปอย่างเงี้ยเห็นหน้าเห็นตากันไปเรื่อยๆแต่ถ้าถูกอกถูกใจกันมากซึ่งมีแนวโน้มสูงว่ามีโอกาสจะขอศึกษาดูใจขอคบหาแบบคนรักมีโอกาสนะกองเนี้ยเพียงแต่ว่าจะเป็นการครบหาที่ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันค่อนข้างยาวนานค่อยๆโตก็ว่าได้ ได้เออศึกษาข้อดีข้อเสียกันดูกันแล้วดูกันอีกจนกว่าจะแน่ใจมหมายถึงดูใจนะเออดูกันแล้วดูกันอีกหมายถึงดูใจนะเออไม่ใช่ดูอย่างอื่นนะถึงจะเป็นเดวิลแต่เขาก็อยากจะดูใจให้มันถ่องแท้ว่านิสัยใจคอไปกันได้ไหมสีลเสมอกันไหมจริตตรงกันไหมไลฟ์สไตล์ตรงกันไหมอะไรยังไงความสัมพันธ์นี้จะเติบโตช้าๆแต่ว่ามั่นคงค่อยๆโตเหมือนการปลูกต้นไม้นี่ เขาใจเย็นรอได้ตามนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเขาใจร้อนแล้วมาดูกองนี้เป็นไม่ได้ว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่กองนี้ดูแล้วมีความใจเย็นรอคอยได้แน่นอน แล้วก็ต่างคนต่างจะบาลานซ์ชีวิตกันอย่างดีเรียกว่าทำหน้าที่ของตัวเองไปให้ดีที่สุดเพื่อหวังผลว่าในอนาคตถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงเอ่ยได้มันจะลงตัวได้มันจะลงเอ่ยและลงตัวไปเองโดยไม่ต้องพยายามทำอะไรให้เกินกำลังหรือเกินความจำเป็นเพราะคุณต่างก็เชื่อว่ามาเจอกันแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณทั้งคู่ต่างก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในปาฏิหาริย์เชื่อในความเชื่อใดๆก็แล้วแต่ที่เชื่อว่า การพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลและเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่อนข้างคลีนเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เอ็นดูกันในสายตาเขาเขามองคุณน่ารักแค่ไหนบอกเลยว่าเขาเอ็นดูคุณมากและมองคุณน่ารักมากๆเลยนะครับกองที่สามประมาณนี้ทั้งสามกองวันนี้ไม่แผ่วไม่มีใครยอมใครน่ารักทั้งสมกองเลยน่ารักกันไปคนละแบบคนละสไตล์คนละวิถีแต่สุดท้ายแล้วก็คือพลังงานดีล้วนๆวันนี้ เป็นความพึงพอใจมากเปิดไพ่ออกมาแล้วเจอพลังงานดีก็ดีใจด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามทายาศัยเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับผมอัพคลิปทุกวันวลาสองรอบเลยนะบ่ายรอบหนึ่งค่ำรอบหนึ่งนะถ้าใครไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าท่านอาจจะไม่ได้กดกระดิ่งไว้หรือว่าระบบไม่แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ